ช่วงนี้นะพระปิดตาหลังแบบของหลวงปู่แก้วสุทธิยาโนกำลังได้รับความสนใจทีเดียวนะครับหลวงปู่แก้วเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของนะสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีเคยไปกันหรือยังฮะนะแฟนรายการผมหลายท่านน่าจะคุ้นเคยถ้าติดตามรายการผมมาน่าจะคุ้นเคยกับหลวงปู่แก้วองค์นี้นะครับดูกันหน่อยฮะดูกันหน่อยแต่ว่าภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยชัดน่าจะออกแดงๆหน่อยนะแดงๆหน่อยนะครับดูกันหน่อยนี่หลวงปู่แก้วนะฮะหลวงปู่แก้วนะหลวงปู่แก้วนะช่วงนี้เนี่ยหลวงปู่แก้วมีวัตถุมงคลออกมาเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคล้ายๆกับของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันชลบุรีตอนนี้ท่านจะสังเกตนะครับว่าวัตถุมงคลเขาจะเอาของเก่าเนี่ยนะแบบเก่ารูปแบบเก่าแล้วก็เอามานะเอามาทำใหม่เอามาทำให้กับเกจิองค์นู้นองค์นี้แต่ว่าผู้สร้างเองเนี่ยวัดวารามต่างๆหรือผู้สร้างเองจะต้องเชื่อมโยงได้ด้วยนะเชื่อมโยงได้ด้วยอาจจะเชื่อมโยงด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเกจิรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เชื่อมโยงด้วยอะไรหลายๆอย่างที่จะมาเชื่อมโยงกันแต่รุ่นนี้เขาใช้วิธีเชื่อมโยงในชื่อของเกจิฮะนะเพราะว่าหลวงปู่แก้วชื่อเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างนะวัตถุมงคลนะในรูปแบบพระปิดตาออกมาได้แล้วก็สร้างจำนวนไม่เยอะพิมพ์สวยทำให้กระแสความสนใจเลยมีมากนะครับพระปิดตาหลังแบบหลวงปู่แก้วสุทธิยาโนนะเขาบอกอย่างนี้นะฮะสำหรับท่านที่ยกลังเนี่ยพระปิดตาหลังแบบในทุกๆหนึ่งลังจะมีตั๋วแลกรายการผงใบลานรักดำปิดทองฝังประคำจีวรในลุ้นในลัง1ใบการันตีแน่ๆ1ลังต่อลุ้นตั๋ว1ใบสร้างเพียง73องค์เท่านั้นหลายท่านฟังอาจจะงงๆท่านลองเข้าไปสอบถามกันดูนะครับเข้าไปสอบถามกันดูเพราะว่างานลุ้นเนี่ยนะงานลุ้นเนี่ยนะบางทีท่านจะอาจจะนะงงๆเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยลุ้นเขามีลุ้นในลังนะมีลุ้นพิเศษนะท่านก็ไปติดตามกันดูนะครับส่วนผมจะเอารายละเอียดลงลึกมาบอกให้ละเอียดก็คงจะลำบากนะเอาเป็นว่าท่านไปสอบถามกันเอาเองถ้าใครอยากได้นะเขาบอกว่าพระปิดตาหลังแบบหลวงปู่แก้วสุทธิยาโนเนี่ยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วปราจีนบุรีโดยท่านเมตตาพรีมวลสารมอบให้จัดสร้างและเป็นประธานกดพิมพ์พระด้วยตัวเองมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมจองจำนวนมากโดยจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษในช่วงบ่ายวันที่15ตุลาคมพ.ศ.2565เปิดจองตะกรุดทองคำรายการที่1 2 3รายการใดก็ได้1องค์รับรายการชันโลงตะกุดทองคำฟรี1องค์สั่งจองชุดกรรมการ1ชุดรับรายการผงขี้เท่าผีตะกุดทองคำฟรี1องค์จองลุ้นครบ100องค์รับรายการเพชรหน้าทั่งตะกุดทองคำฟรี1องค์อันนี้เป็นรายละเอียดนะท่านฟังผมก็ฟังเอาคร่าวๆนะถ้าท่านอยากจะรู้รายละเอียดจริงๆท่านก็นะสอบถามไปในกลุ่มนะในกลุ่มของหลวงปู่แก้วในกลุ่มของผู้สร้างท่านก็จะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนี่นะพูดถึงหลวงปู่แก้วเรามาไล่เลียงนะครับไล่เลียงสำหรับคนที่ติดตามนะรายการนี้นะสำหรับผู้ที่ติดตามรายการนี้นะครับท่านไม่ตกกระแสพระใหม่แน่นอนเพราะผมมาลำเลียงให้ท่านฟังตลอดนะตอนนี้เหรียญรุ่นเจ้าสัวนะเหรียญรุ่นเจ้าสัวนะทีมผู้สร้างเหรียญรุ่นเจ้าสัวเขาซื้อม้าขาวเนี่ยนะม้าเนี่ยถวายคู่กับนกเขาบอกว่าเป็นวิหกฟ้าอาชาสวรรค์นะนี่ชื่อนะฮะวิหกฟ้าอาชาสวรรค์เป็นวิชาสายเมตตาโชคลาภของหลวงปู่ทาเขาบอกว่าเวลาเสกเนี่ยจะต้องมีม้ามีนกนะวิหกฟ้าราชาสวรรค์นะวัตถุมงคลเปิดตัวไม่นานกระแสมาแรงทีเดียวรุ่นนี้นะเมื่อเร็วๆนี้นายมนัสลุนพิลาทีมผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นเจ้าสัวหลวงปู่ทานาควันโนได้จัดซื้อม้าสีขาวตามตำราที่ใช้ในพิธีพุทธาเทวาวิเศษรุ่นเจ้าสัวตัวละ 60,000 นะโดยนาย
มนัสเนี่ยที่เขาบอกนะครับที่ผมซื้อถวายหลวงปู่เพราะเป็นวิชาของท่านวิชาวิหกฟ้าอาชาสวรรค์สายเมตตาค้าขายโชคลาภแคล้วคลาดวิชานี้จำเป็นต้องมีม้ากับนกอยู่ในพิธีเพื่อเป็นค่าครูค่าขายนะของวิชาเฉพาะสายของหลวงปู่ทานาควันโนนี่ครับนะนี่กระแสมาแรงนะครับหลังเปิดตัวได้ไม่นานยอดสั่งจองดีวันดีคืนวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเจ้าสัวหลวงปู่ทานาควันโนหลวงปู่ทาอายุ90ปีเกจิดังวัดศรีสว่างนารามอยู่ที่โพไซจังหวัดอุบลราชธานีผมเคยบอกท่านนะครับว่าจังหวัดอุบลเนี่ยจริงๆเกจิเยอะพระสายปฏิบัติแยะแต่ว่าฟังผมนะผู้สร้างนะผู้สร้างแล้วก็นักสะสมนักเล่นหาไม่ค่อยสามัคคีกันนะนี่ฟังผมนะนะฟังผมนะถ้าท่านสามัคคีกันช่วยกันอุบลเนี่ยผมบอกเลยนะสายใหญ่อุบลเนี่ยสายใหญ่เม็ดเงินมหาศาลนะเม็ดเงินมหาศาลอุบลเนี่ยท่านเล่นกันดีๆประชาสัมพันธ์กันดีๆอุบลนี่ผมบอกว่าพร้อมทุกอย่างเป็นจังหวัดที่มีสนามบินเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเป็นจังหวัดที่มีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายแต่เซียนพระกับนะผู้สร้างวัตถุมงคลนักสะสมไม่ค่อยสามัคคีกันครับไม่ค่อยสามัคคีกันนะแทงกันบ้างนะโฉบกันบ้างอะไรกันบ้างเสียดายเสียดายพื้นที่เสียดายกระแสนะเสียดายเกจิที่มีอยู่เยอะนะสายปฏิบัติแย่มากนะอุบลเนี่ยแต่ว่าไม่มีคนหนุนนะไม่มีคนหนุนนะสมัยเมื่อก่อนมีเยอะนะเดี๋ยวนี้หายไปเยอะนะครับก็มีนะมีได้มาพูดถึงองค์นี้นะหลวงปู่ทานาควันโนนะผู้สืบสายพุทธาคมของสมเด็จลุนหรือเขาเรียกว่าสำเร็จลุนเนี่ยนะฮะประเทศลาวโดยเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ยาท่านตู่นะวัดสุขาวาสอยู่ที่ตะการพืชผลอุบลราชธานีรุ่นนี้ผลงานจัดสร้างของทีมคุณแฟงนะขณะนี้กำหนดวันจัดพิธีบวงสรวงพุทธาเทวาพิเศษแล้วพร้อมเร่งติดป้ายโปสเตอร์งานตามสถานที่ต่างๆให้เห็นกันทั่วถึงจุดประสงค์การจัดสร้างเพื่อนำรายได้สมทบทุนในการสร้างโบสถ์นะนี่นะเขานะเขานะจัดคือพยายามนะครับเอาวิชาโบราณนะที่เขาบอกนะครับนี่วิหกฟ้าราชาสวรรค์นี่นะนี่อันเนี้ยคือเรียกว่าเป็นจุดขายนะเป็นจุดขายนะถ้าจับจุดได้จับจุดเจอก็สามารถที่จะมาอธิบายความให้นักสะสมได้รู้นะครับอีกองค์หนึ่งหลวงปู่เร็ววัดหนองโหนอยู่ที่อุบลราชธานีองค์นี้ผมไปสัมผัสมาแล้วนะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิชานะมีวิชาหลวงปู่เร็ววัดหนองโหนนะครับขนาดท่านอยู่ในพื้นที่นะที่เป็นท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะครับสามารถจะสร้างพระองค์ใหญ่ได้นะสร้างพระองค์ใหญ่การที่จะสร้างพระองค์ใหญ่ผมบอกนะถ้าเกจิบารมีไม่ถึงนี่ก็สร้างยากเหมือนกันนะเพราะใช้ทุนทรัพย์เยอะแต่หลวงปู่เร็วทำได้แล้วหลวงปู่เร็วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาไปหาเยอะมากเหมือนกันนะไปหาท่านโดยเฉพาะผู้ที่ออกรถใหม่ออกรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยไปให้ท่านเจิมเพราะคิดว่านะไปเจิมแล้วเนี่ยอะไรมันราบรื่นและรวดเร็วเหมือนชื่อของหลวงปู่เร็วฮะเขาก็เลยไปหาหลวงปู่เร็วกันเยอะนะหลวงปู่เร็ววัดหนองโหนอยู่ที่อุบลราชธานีถ้ามีโอกาสก็ไปได้